ครับเชิญท่านเจอามินโตตะหยงฮะ10นาทีครับท่านประธานที่เคารพกระผมเจมิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์กระผมขออนุญาตท่านประธานร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านประธานที่เคารพครับกับผมขออนุญาตพูดในประเด็นงบประมาณที่ลงในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานเหลือเกินครับท่านประธานถ้าจะย้อนกลับไปดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มจริงตั้งแต่ปี2544เรื่อยมาจนมีการปล้นอาวุธปืนแต่ที่สำคัญที่ตอกย้ำความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุดก็คือในกรณีการสลายม็อบที่ตัดใบมีผู้คนเสียชีวิตถึง78คนในสมัยรัฐบาลของท่านทักษิณชินวัตรท่านประธานที่เคารพครับหลังจากนั้นล่ะจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องสถานการณ์ความไม่สงบปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตัวงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งในเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาแต่ประเด็นสำคัญที่สุดณวันนี้คือเราต้องเข้าใจว่ากระบวนการในการกับการดูแลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะภายใต้การนำของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ณวันนี้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไม่มีเลยและรัฐบาลภายใต้การนำของท่านยิ่งลักษณ์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และไม่มีความชัดเจนกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่านประธานที่เคารพครับเราต้องยอมรับอีกประเด็นที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าในเมื่อระดับนโยบายไม่มีความชัดเจนกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลถึงแม้จะมีตัวเงินมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่ในการแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลได้ท่านประธานครับเราก็ต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้มีการพูดถึงว่าการเอาเงินงบประมาณไปให้กับศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากงบปีที่แล้วรัฐบาลได้จัดตั้งไว้ในปี2556 19,468 ล้านบาทวันนี้รัฐบาลไปใต้การนำของท่านยิ่งลักษณ์ได้เพิ่มงบประมาณขึ้นไป 2,265 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับก็ต้องยอมรับครับว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยถ้ากระบวนการยุทธศาสตร์ในการแก้ไขมันไม่มีแล้วมีงบประมาณไปขนาดไหนมันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถที่จะกลับเคลื่อนได้ตัวเงินงบประมาณวันนี้เป็นที่มาและข้อค้นหาของผู้คนว่าโดยเฉพาะเวลาดูงบประมาณการเพิ่มงบประมาณขึ้นไปทุกปีวันนี้นี่จนมีที่มาคำถามที่เขาพูดว่ารัฐบาลนี้การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไปต้านการดำของท่านยิ่งลักษณ์เป็นการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบค่าสงครามหรือเปล่าท่านประธานครับนี่เป็นข้อกล่าวหาของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุผลที่ประชาชนได้พูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลได้จัดงบประมาณไปบนพื้นฐานที่ไม่มียุทธศาสตร์กับแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยท่านประธานที่เคารพครับพอไปดูในงบประมาณของศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าจะเพิ่มความแตกแยกขึ้นในหมู่ของประชาชนเหตุผลส่วนหนึ่งและที่เราต้องยอมรับว่าในการกำกับการดูแลของเลขาธิการศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเลขาธิการศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผลิตผลที่เกิดจากกฎหมายที่ออกโดยพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีณวันนั้นก่อนหน้านั้นมีการยุบศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปและ
มีการจัดตั้งศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาใหม่ในสมัยพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์แต่ในขณะนั้นบอกว่าศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีอำนาจเพราะไม่มีกฎหมายอยู่ในมือรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยนั้นก็ได้ให้ได้จัดร่างกฎหมายเพื่อนำสู่ในการแก้ไขโดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลกำกับการดูแลและมีรัฐมนตรีและมีเลขาธิการศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเลขาธิการในการที่จะไปดูแลปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ขับเคลื่อนไปได้เร็วแต่ท่านประธานครับกฎหมายที่ออกในของกฎหมายพินศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณด้วยตัวของมันเองโดยผ่านกระบวนการที่กฎหมายสอบตยอมรับท่านประธานครับแต่กลับมาดูในคณะรัฐบาลชุดของท่านยิ่งลักษณ์ท่านไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นนะครับท่านไปให้ความสำคัญโดยให้กับฝ่ายกองกำลังคือกอรมน.เป็นผู้ที่มีส่วนในการกำหนดดูแลในการจัดสรรงบประมาณท่านประธานที่เคารพครับเราต้องยอมรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกมิติหนึ่งคือมิติด้านความมั่นคงกองอำนวยการความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้กอรมน.ให้ดูแลเฉพาะด้านความมั่นคงในด้านการพัฒนาก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่บนเงื่อนไขเหล่านี้ครับเราจะแสดงให้เห็นว่าภายใต้การนำของรัฐบาลของท่านยิ่งลักษณ์วันนี้กลไกของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังปิ่นเกลียวกันอยู่ยังมีข้อขัดแย้งในการบริหารการจัดการท่านประธานที่เคารพครับถ้าจะมองเห็นให้ชัดลงขึ้นไปอีกว่าวันนี้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเดิมก็ยังมีอยู่แต่วันนี้มันมีปัญหาการช่วงชิงปัญหางบประมาณระหว่างของกลไกและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกันเองท่านประธานครับสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังที่จะสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งก็คือว่าวันนี้มีส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเลขาธิการศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการพูดถึงกับพี่น้องประชาชนกับโดยเฉพาะกับผู้นำท้องถิ่นโดยที่จะเอาเงินงบประมาณเป็นเหยื่อล่อให้ผู้นำท้องถิ่นที่ได้มีส่วนการประสานกับเลขาธิการสบต.จะให้เงิน1ล้านบาทไปสู่ในเคยมีปัญหาวันหนึ่งในสมัยรัฐบาลทักษิณบอกว่าพื้นที่ใดที่มีการเลือกตั้งพรรคของพรรคงบประมาณวันนี้ก็ไม่แตกต่างกันครับเขาบอกว่าคนที่ไปอยู่ใกล้ชิดกับเลขาธิการศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้งบประมาณไปถามว่าอีกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยและที่ไม่ได้ไปอยู่ไม่รู้จักกับเลขาธิการสบต.ไม่ได้งบประมาณไปใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้หนึ่งสร้างความแตกแยกและงบประมาณ 2,000 กว่าล้านที่สบต.ลงไปเนื้อหางบประมาณเนื้อหาและแผนงานโครงการในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเนื้อหาสาระที่จะเป็นเป้าหมายในการแก้ไขอย่างไรบ้างครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับสิ่งเหล่านี้เป็น4ประเด็นที่สำคัญและประเด็นต่อมาที่จะสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงในจังหวัดชายแดนภาคใต้การเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องยอมรับเป็นการซ้ำเติมปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติมขึ้นเพราะคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ยอมรับในการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงแต่การที่ไปเปิดมีการจัดตั้งจากกลุ่มคนที่เป็นเสื้อแดงไปเปิดในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาบอกว่าอย่าไปเปิดหมู่บ้านเหล่านี้ได้ไหมเพราะจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นปัญหาไปซ้ำเติมกับพี่น้องประชาชนอีกท่านประธานที่เคารพครับนอกจากงบประมาณกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วประสิทธิภาพและประสิทธิผลกลไกของรัฐที่ไปอยู่กับแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนี่ว่าวันนี้ท่านจะมอบให้ใครเป็นผู้ดูแลและกำกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กองบริการบริหารจังหวัดชายศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจะให้กอรมน.ให้ชัดเจนนะครับแต่กระบวนการวันนี้ถ้ากระบวนการของกอรมน.มาของบประมาณ
แผนในการจัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องย้อนกลับไปดูว่าภายใต้โครงสร้างของกฎหมายสอบตอที่พรรคประชาธิปัตย์ทำไว้เนี่ยนะครับถ้าหน่วยงานอื่นไปทำและจัดสรรงบประมาณและแผนงานแล้วมันจะผิดกฎหมายหรือไม่นี่ฝากไปถึงท่านประธานไปถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ด้วยครับขออนุญาตขอบคุณครับท่านประธานครับ